ใช้กบยางไคเค้นแล้วเหยื่อมันชอบหงายทำยังไงดีครับพี่คลิปนี้มีคำตอบครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เจอกันค่อนข้างบ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เจ้ากบยางไคเค้นจักชงเนี่ยนะครับก็มักจะเจอปัญหากันก็คือเวลาตีไปแล้วนะครับเวลาลากกลับมาเนี่ยเหยื่อมักจะหงายท้องกลับมาครับหรือว่าพลิกไปบ้างพลิกมาบ้างนะครับเป็นปัญหาจะทำยังไงดีวันนี้ผมมี5เทคนิคดีๆในการใช้เหยื่อไข่เค้นนี้นะครับข้อแรกนะครับก็เริ่มจากตะขอเลยนะครับตัวเบ็ดที่เราใช้นะครับเลือกใช้ตะขอที่มีตะกั่วพ่วงบริเวณด้านท้องนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวเบ็ดเนี่ยเมื่อรวมกับเหยื่อแล้วมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับพอมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราตีไปเนี่ยนะครับมันจะจมน้ำเร็วเราก็จะต้องรีบกอมานะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะเหยื่อมันจะจมเร็วนะครับข้อที่2นะครับถ้าเราไม่ใช้ตะขอที่มีตะกั่วนะครับเราใช้ตะขอเบ็ดหนอนธรรมดาเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้ขนาด1โอขึ้นไปนะครับหรือ2โอนะครับก็เรียกว่าจะทำให้มีน้ำหนักตรงช่องท้องมากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับแนะนำให้ใช้กิ๊บตกปลาที่ไม่มีลูกหมุนนะครับแนะนำให้ใช้กิ๊บตกปลาที่เป็นกิ๊บตกปลาตีเหยื่อปลอมโดยเฉพาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีลูกหมุนนะครับการที่ใช้กิ๊บที่มีลูกหมุนนะครับก็จะเพิ่มโอกาสให้เจ้าเหยื่อเนี่ยเขาสามารถพลิกไปพลิกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตีเหยื่อปลอมส่วนใหญ่ก็จะเลิกใช้กิ๊บตกปลาที่ไม่มีลูกหมุนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เหยื่อไม่พลิกไปพลิกมาได้นะครับข้อที่4นะครับใช้การเคาะปลายคันนะครับหรือว่าเขย่าหรือว่าเคาะๆนะครับสะบัดนิดนึงนะครับแล้วก็กอกลับมามันก็จะช่วยให้สายเนี่ยนะครับสะบัดนะครับแล้วก็เซตเหยื่อได้เข้าที่นะครับมันก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยนะครับพลิกกลับมาอยู่ในสภาพคว่ำนะครับพร้อมการใช้งานมากที่สุดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ไม่ว่าเหยื่อจะหงายหรือเหยื่อจะคว่ำถ้าแอคชั่นมันสามารถออกได้นะครับคือเจ้าขามันเนี่ยนะครับสามารถตีน้ำได้ไม่ว่ามันจะพลิกคว่ำหรือว่าพลิกหงายมันจะมายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าปลากินเหยื่อนั่นก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะครับก็ลองเอาเทคนิคทั้ง5ข้อนี้ไปใช้กันดูนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความมั่นใจในการใช้เหยื่อไข่เค้นนะครับจากชงตัวนี้ก็เหมาะกับงานปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาชะโดนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้ปลาจากเจ้าตัวนี้นะครับมาไม่รู้กี่สิบตัวกี่ร้อยตัวแล้วนะครับใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับไปหาซื้อมาใช้นะครับถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ไปร้านของผมเองนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปตกปลาหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วเราจะทำคลิปดีๆเกี่ยวกับการตกปลาหรือว่าอุปกรณ์ตกปลาแบบนี้เอามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเรื่อยๆครับ